สวัสดีครับคุณอุรชัยครับสวัสดีครับคุณปวีณาและท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับครับอาจารย์ครับคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่รื้อฟื้นขึ้นมานี้ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์มองว่าจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ในระดับไหนครับมันจำเป็นต้องมีไหมครับหรือแค่ซื้อเวลาเฉยๆจำเป็นต้องมีอย่างยิ่งฮะครับโดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจเวลานี้เนี่ยก็ค่อนข้างหนักหนานะฮะเพราะว่าภาคธุรกิจหรือประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ตอนที่เกิดขึ้นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับโดยเฉพาะ SME แล้วก็ประชาชนระดับฐานล่างฉะนั้นการมีครม.เศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ตรงเป้าหมายมากขึ้นนะฮะค่ะก็เรียกว่าคือโดยธรรมชาติของรัฐบาลผสมเนี่ยคือจำเห็นต่างอยู่แล้วนะฮะเวลาบริหารประเทศเนี่ยแล้วก็นโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีความต่างกันฉะนั้นพรรคแกนนำเนี่ยก็ต้องการความชัดเจนแล้วก็ความเป็นเอกภาพฉะนั้นการมีครม.เศรษฐกิจเนี่ยมันจะช่วยกันกรองงานหลายๆอย่างก่อนที่จะเข้าครม.ชุดใหญ่ในวันอังคารค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างอาจารย์มองว่าพอตอนนี้เหมือนกับคุณพิชัยเนี่ยมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถึงแม้ว่านายกจะนั่งหัวโต๊ะพอคุณพิชัยมาคุมคลังแล้วออกมาตรการมา3มาตรการแล้วก็กำหนดมาตรการระยะยาวด้วยเพื่อที่จะขับเคลื่อนอย่างมาตรการเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าส่งผลในทางบวกกับเศรษฐกิจไทยมากน้อยขนาดไหนอะคะก็ส่งผลในทางบวกนะครับค่ะแต่ว่าประเด็นใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐบาลมากกว่าค่ะเพราะว่าตัวเลขตรงนี้มันติดลบนะฮะคืออย่างไตรมาสแรกปีนี้มันติดลบถึงลบ 27.7% นะฮะแล้วก็ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยติดลบ 20% แสดงว่าตัวที่มีปัญหาปัจจัยที่มีปัญหาเนี่ยคือการลงทุนภาครัฐแล้วการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของกลไกระบบราชการนะฮะคือถ้ามันเกิดมีปัญหาความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนทางการเมืองหรือเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยข้าราชการจำนวนหนึ่งเขาก็จะเกียร์ว่างนะครับครับโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วยิ่งพรบ.จัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้มงวดด้วยถูกไหมฮะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เงินจากภาครัฐเนี่ยมันไม่ถูกปล่อยสู่ระบบนะฮะฉะนั้นท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านพิชัยเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้มีการเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อย 70% เนี่ยก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้มากทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าสามารถทำได้มากกว่า 70% ก็จะยิ่งดีนะฮะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ผมไม่คิดว่ามีปัญหาคือรัฐบาลน่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายเพราะว่าภาคท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันก็ฟื้นตัวชัดเจนอยู่แล้วนะฮะครับส่วนการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นบวกอยู่แล้วนะฮะครับบวกอยู่แล้วถ้าเราจะทำให้โครงการซึ่งรอขอ BOI อยู่แล้วให้เขาขยับการลงทุนเร็วขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าปัญหาของไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาในเชิงระบบและปัญหาระยะยาวมากกว่าเราเห็นได้ชัดอย่างการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นเนี่ยครับทำไมนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถึงเทขายหุ้นไทยออกอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาในระยะยาวสิ่งนึงที่จะต้องแก้ปัญหาเนี่ยก็คือระบบการเมืองแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยและการยึดถือนิติรัฐนิติธรรมนะฮะคือประเทศไหนที่ระบอบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็งมั่นคงไม่มีการปกครองโดยกฎหมายเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาจะไม่อยู่ครับครับนะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องแก้ไขพร้อมกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วปัญหาบางเรื่องเนี่ยมันก็นอกเหนือความรับผิดชอบของครม.เศรษฐกิจอยู่แล้วถูกไหมครับครับอย่างในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็ทราบว่ามันมีคดีทางการเมืองอยู่หลายคดีถูกไหมครับครับซึ่งมันสร้างความไม่แน่นอนทางการเมืองอืมทีนี้การ
ตัดสินหรือการดำเนินการอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนกรอบของนิติรัฐนิติธรรมคือถ้าไม่อยู่บนกรอบเนี่ยมันค้านสายตาของประชาชนค้านสายตาของนักลงทุนเนี่ยความเชื่อมั่นมันไม่เกิดครับคือเวลาเราฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนถูกไหมครับครับแม้ว่าเราจะสามารถมีสิทธิประโยชน์จูงใจการลงทุนมากแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้ามันไม่มีความแน่นอนในแง่นโยบายหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือความคงเส้นคงวาของการดำเนินการต่างๆในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านนโยบายเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาดังนั้นเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันถึงมีความสำคัญนะครับเรายังไม่พูดถึงในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมันเป็นเรื่องระยะยาวการที่รัฐบาลมีความตั้งใจและมีความเป้าหมายในการที่จะลงทุนในการที่จะให้มีการฝึกอบรมหรือทำให้ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านผลิตทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกชิปคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยให้มีความพร้อมเช่นเดียวกับประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ทางด้านไฮเทคเนี่ยสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับซึ่งตอนนี้เข้าไปมาเลเซียมากกว่ามาไทยถูกไหมฮะเพราะมาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมมากกว่าหรือแม้กระทั่งเวียดนามนะครับแต่แม้เราจะเริ่มช้าเนี่ยแต่ถ้าเราเร่งเนี่ยเราก็ทำได้เพราะว่าเรามีฐานที่ดีอยู่นะครับครับอาจารย์เมื่อวานเราได้เห็นผู้ว่าแบงค์ชาติเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเราจะเห็นว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาเลยทีนี้เมื่อวานมาแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงความมีเสถียรภาพความไร้รอยต่อไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้ไหมครับให้เกิดความเชื่อมั่นได้ไหมว่าในทางเศรษฐกิจรัฐบาลนี้ก็แทบจะไร้รอยต่อแล้วทำงานร่วมกันได้นะครับความมีเอกภาพเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าท่านวิชัยเนี่ยก็น่าสามารถทำตรงนี้ได้เพราะว่าท่านวิชัยก็พยายามมองว่าจะทำอย่างไรจะสามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็ท่านลำบีคังเนี่ยก็เคยเป็นบอร์ดแบงค์ชาติมาอยู่นานพอสมควรก็เป็นรุ่นเดียวกับผมนะฮะครับท่านก็เป็นนักแก้ปัญหาเพราะว่าท่านก็เข้าใจแบงค์ชาติเข้าใจบทบาทของแบงค์ชาติฉะนั้นก็คุยกันแล้วก็เดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงนะตอนนี้ก็คือมันมีความจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อมันติดลบแล้วก็อัตราเงินเฟ้อมันอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยของไทยก็ต่ำกว่าศักยภาพมากๆเลยนะฮะอย่างไตรมาสแรกเนี่ยมันขยายตัวแค่ 1.5 และถ้าไปปรับในแง่ของในเชิงฤดูกาลนะฮะมันลงไปถึง 1.1 นะฮะครับซึ่งมันต่ำมากครับมันต่ำมากฉะนั้นมันมีเหตุผลของการที่จะต้องผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมครับคือตอนนี้โดยบทบาทของกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือใช้กลไกธนาคารของรัฐถูกไหมฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นธกส.ไม่ว่าจะเป็นออมสินเนี่ยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนที่มีปัญหาสภาพคล่องนะฮะมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าบัญชีจำนวนหนึ่งที่ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาตอนที่เกิดวิกฤตโควิดใช่ไหมฮะครับอันนี้ก็ต้องผ่อนคลนให้เขาแล้วทำให้เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เขาจะได้เดินหน้าธุรกิจต่อจะได้ไม่ปลดคนจะได้ให้คนทำงานจะได้ให้เครื่องจักรเนี่ยเดินหน้าครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้ทางครม.เศรษฐกิจบอกว่าถ้าไทยจะไปรอด GDP ต้องเติบโตปีละ 5% นะครับอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมตัวเลข 5% มันเยอะไปหรือเปล่าครับ 5% เนี่ยโดยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยทำได้ครับก็คือทำให้เครื่องจักรแล้วก็อัตราการผลิตการผลิตที่มีอยู่ในระบบเนี่ยให้มันสูงขึ้นถูกไหมฮะครับการใช้อัตรากำลังการผลิตเพียงแค่60%กว่า 50%เนี่ยมันไม่เต็มศักยภาพฉะนั้นโดยศักยภาพของไทยเนี่ยเราสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจเนี่ยโตได้ 5% 6% โดยที่ไม่มีแรงกดดันเงินเฟ้อสูงๆนะครับคือแล้วก็ถามว่าถ้าเราต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตอีกสัก
10ปีข้างหน้าเนี่ยอัตราการเติบโตก็ต้องอยู่ที่ระดับนี้เป็นอย่างน้อยนะฮะ 5-6% เป็นอย่างน้อยทีนี้ 5-6% เนี่ยมันไม่ใช่จบแค่นั้นฮะ 5-6% เนี่ยเราต้องกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจายความมั่งคั่งกระจายรายได้ให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่เราก็จะลดปัญหาความเดือดร้อนได้คือถ้าเราไม่โตที่ระดับนี้เนี่ยเราโตแค่ 2-3% เนี่ยมันกระจายรายได้ลำบากนะแล้วมันจะมีปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางสังคมด้วยนะเพราะว่าเวลาเราแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันไม่โตพอเนี่ยเวลาเราไปกระจายรายได้เนี่ยคนที่เขาเคยมีผลประโยชน์อยู่มากเนี่ยเขาก็จะต่อต้านนะครับคือเราต้องทำเค้กให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็แบ่งทุกคนเนี่ยให้มันเป็นธรรมมากขึ้น มันถึงจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับนะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมุมมองของอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องพยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็กระจายรายได้โดยทำให้เค้กมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้มีกินมีใช้ที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะแต่นโยบายของรัฐบาลตอนนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงกับเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทอาจารย์มองว่าทั้งเรื่องของการขึ้นค่าแรงและเงินดิจิตอล 10,000 บาทมันจะมาช่วยเสริมเรื่องของปัญหาปากท้องแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีขึ้นมั้ยอ่ะคะการขึ้นค่าแรงเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นทำให้รายได้ประชาชาติโดยรวมสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงต่อต้านจากนายจ้างถูกไหมฮะค่ะคือเพราะทุกคนเศรษฐกิจดีมีรายได้สูงเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะฮะทีนี้ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็มีการผลักดันให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าเขาจ่ายไม่ไหวถูกไหมฮะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้องทำฮะเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาไม่สามารถดำรงชีพได้ด้วยเงินในระดับที่รับอยู่ปัจจุบันนี้ถูกไหมครับเขาถึงมีหนี้สินจำนวนมากเพราะว่ารายได้มันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะฉะนั้นหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันถึงสูงถึง 91.3% นะฮะตัวเลขล่าสุดครับฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ทีนี้ถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วมันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME หรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการเสริมที่จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าปัจจัยการผลิตอย่างอื่นเนี่ยต้องลดลงมาให้ได้ครับแล้วบางเรื่องเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงถูกไหมฮะครับมันก็จะทำให้เขาอยู่ได้หรือแม้กระทั่งบริษัทไหนหรือกิจการไหนมีปัญหารัฐบาลก็ต้องมาดูว่าจะมีมาตรการสนับสนุนอย่างไรในการที่เขาจะเปลี่ยนผ่านไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้แรงงานมนุษย์น้อยลงนะฮะคือประเทศไทยไม่มีปัญหาการว่างงานเท่าไหร่นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยการให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้เทคโนโลยีเข้มข้นมากขึ้นนะครับยังไงสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่จะเป็นเอจจิ้งโซซายตี้อยู่แล้วมันขาดแคลนแรงงานอยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องเดินบนเส้นนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เพิ่มค่าแรงให้คนงานให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขาจะได้มีเงินออมใช้ได้มีรายได้ใช้หลังเกษียณถูกไหมฮะครับตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือว่าเรามีคนจนที่เกษียณจำนวนมากครับคือไม่มีรายได้จากการทำงานด้วยแล้วก็ไม่มีเงินออมด้วยถูกไหมฮะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถปล่อยให้คนเหล่านี้ไว้ข้างหลังได้หรือให้เขาเดือดร้อนได้เราก็ต้องจัดสรรงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพเป็นระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเขามีเงินออมเนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็จะเป็นภาระต่อรัฐน้อยลงครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์อนุสรณ์เท่านี้นะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ